มาใหม่แล้วมาใหม่แล้วนี่ผมเริ่มชำนาญแล้วผมว่าผมจะต้องไม่เปิดดูในคอมเลยนะครับปล่อยมันรันไปแล้วก็ดูในมือถือเอานะครับเล่นอีกทีเล่นอีกอันหนึ่งที่มือถือใช่ไหมมันต้องคุณจะเป็นแบบนั้นนะครับดูก่อนโอเคตามกลับมาได้5 คนนะครับตอนนี้ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยเปิดทิ้งไว้แล้วก็นอนนะครับเขาก็เลยไม่รู้ว่ามันปิดไปแล้วนะครับมันก็เลยเหลืออยู่แค่6 คนนะมาต่อนะครับมาต่อนี่ได้ lesson แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันง่ายไปนะครับเวลาเราทำเนี่ยก็ดีไซน์เพิ่มเติมหน่อยนะครับให้มันมีรูปแบบมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าระวังอย่าไปเพิ่มอะไรที่มันเยอะมากนะครับเพราะว่า leaking เนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณนี้นะครับสำหรับโมเดลตัวนี้มันจะเอาไว้ทำแอนิเมชันด้วย leaking ก็คือใส่คอนโทรลใส่ระบบกลไกให้มันนะครับเพื่อให้มันสามารถขยับได้นะครับเดี๋ยวก็จะใส่พวกจอยเข้าไปให้มันนะครับแล้วก็ใส่คอนโทรลเลอร์ให้มันนะครับเอาไว้ขยับแขนขยับขาแล้วก็มันเดินไปเดินมาได้หันซ้ายหันขวาได้นะครับเอาพี่เอ็กซ์มาได้ไงเนี่ยพี่เอ็กซ์ไม่ทำงานนะครับต่อนะครับก็เฟรชเราเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวมาขึ้นโมเดลต่อแล้วก็ขึ้นจากโพลีกอนเหมือนเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามี reference หลายๆด้านพร้อมกันเนี่ยเราก็ค่อยๆดัดแปลงมันเนี่ยให้มันเป็นไปตามรูปทรงก็เหมือนคล้ายๆกับการดาร์ฟนั่นแหละแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยอยากจะให้มองว่าเป็นการดาร์ฟอะไรเท่าไหร่นะครับ อันนี้พวกเมนูนะครับผมเอาไปไว้ด้านนอกนะบางทีถ้ามันถึงส่วนที่จะต้องดูเนี่ยผมจะดึงเข้ามาให้ใหม่นะครับนี้อาจจะไม่เห็นนะผมจะไว้ด้านนอก ขึ้นโมเดลทีนี้เวลาเราขึ้นโมเดลเนี่ยตอนนี้เราก็จะเซตให้มันไปอยู่ตรงกลางหน้าจอนะครับแล้วมันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวจะขึ้นจากสี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับว่าขึ้นจากโพลีกอนคิวบ์นะครับตัวนี้นะครับบางทีเราอาจจะขึ้นจากอย่างอื่นก็ได้นะสมมติว่าเราเห็นว่าโมเดลมันเป็นรูปทรงกระบอกแล้วก็เลือกทรงกระบอกมาขึ้นก็ได้นี่แต่นี่ผมเห็นว่ามันควรจะขึ้นจากสี่เหลี่ยมนะครับผมก็ขึ้นจากสี่เหลี่ยมก็วาดลงไปนะครับเวลาเราวาดโมเดลเนี่ยให้เปิดเป็น interactive creation นะครับเปิดที่ create นะครับ polygon primitive แล้วก็เปิดที่ interactive creation ตัวนี้นะถ้ามันปิดอยู่เนี่ยเรากดสร้างปุ๊บเนี่ยมันจะมาโผล่ตรงกลางของเราเราก็ต้องมาทำต่อถ้าเราเปิด interactive creation ปุ๊บเวลาวาดออกมาเนี่ยนะก็วาดออกมาปุ๊บวาด1 ครั้งสำหรับรูปทรง3 มิติเนี่ยต้องวาด2 ครั้งครับวาด1 ครั้งเป็นแปลนด้านหนึ่งนะครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็กะให้มัน
พอประมาณกับหุ่นยนต์ของเรานะครับวาดใหม่ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ยกมันขึ้นมาหน่อยประมาณนี้นะครับวาดออกมาได้แล้วทีนี้มาดูที่ channel box นะครับ channel box layer editor ตรงนี้ channel box layer ของ reference เนี่ยเราใส่ไว้ตรงนี้นะครับกล่องเนี่ยเราไม่ได้เอาไปใส่ไว้ใน layer มันก็จะอยู่ในซีนปกตินะครับเลือกได้ปกติแต่ใน layer นี่เลือกไม่ได้เลือกที่กล่องนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเซตให้มันอยู่ตรงกลางก่อนตรงนี้มันวาดขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนจะอยู่ตรงกลางเหมือนกันแต่จริงแล้วมันเยื้องไปนิดนึงนะเยื้องไป 0.2 0. อะไรเนี่ย1 1.5 เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่0ให้หมดก็จะลงมาอยู่ตรงนี้ทีนี้เวลาเราจะสร้างรูปทรงเนี่ยเวลาเราจะสร้างรูปทรงเนี่ยส่วนที่มันเป็นส่วนโค้งเนี่ยมันก็ต้องสร้างขึ้นมาจากการที่โพลีกอนเนี่ยมันค่อยๆเรียงตัวกันใช่ไหมถ้าเราต้องการสร้างส่วนโค้งมันก็เกิดจากโพลีกอนที่เรียงกันซึ่งโพลีกอนที่มันจะเรียงกันได้เนี่ยมันจะต้องมีเซกเมนต์แบบนี้ใช่ไหมมันต้องมีเซกเมนต์คือมีเส้นเพียงพอให้มันค่อยๆจัดเรียงไล่ระดับกันเพื่อให้เกิดความโค้งใช่ไหมไอตัวสี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีซักเมนต์นะครับเนี่ยมันจะให้มันโค้งเนี่ยมันไม่มีส่วนโค้งบริเวณนี้มันก็จะโค้งไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็เพิ่มซักเมนต์ให้ตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับให้มันง่ายขึ้นในการทำงานนะครับก่อนอื่นเราเพิ่มพอประมาณไปก่อนเสร็จแล้วเวลาเราทำงานไปเนี่ยเราเพิ่มที่หลังอีกทีหนึ่งก็ได้ก็ไปที่ input นะครับไปที่ channel box นี่แหละแล้วก็เลือกที่ input ตรง subdivision เนี่ยเราก็เพิ่มเป็น3ก็ได้ไม่ได้นะครับ2นะครับ มันเป็นแบบนี้เวลาใส่ค่าพร้อมๆกันหลายๆช่องเนี่ยอันนี้ผมจะใส่ค่า width ค่า height ค่า depth เนี่ยพร้อมกัน3ค่านะครับเป็นค่าเดียวกันทั้งหมดก็คือ2นะผมสามารถเลือกทั้ง3ช่องเนี่ยกดเลือกแล้วกดเมาส์ค้างไปให้มันไฮไลท์กี่ช่องก็ได้นะอันนี้ผมจะเอาแค่3ให้มันไฮไลท์เนี่ยทั้ง3ช่องนะครับแล้วปล่อยเมาส์ไอ้ตัวช่องที่ใส่อ่ะมันจะไปอยู่ที่อันไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่ไฮไลท์เนี่ยมันจะเป็นค่าเดียวกันทั้งหมดนะครับผมจะใส่2นะครับแล้วกด enter เห็นไหม2อันเนี่ยที่มันไฮไลท์เหมือนกันเนี่ยมันก็จะติดค่าไปด้วยนะครับเห็นไหมใส่ไป2ก็พอนะครับที่สำคัญก็คือเส้นนี้เส้นแบ่งครึ่งตรงนี้มันจะมีเส้นแบ่งครึ่งมาตรงกลางอันนี้สำคัญนะครับมันจะเป็นการแบ่งกึ่งกลางของโมเดลเรานะครับใส่เป็น2นี้เป็นค่ากลางกลางนะครับสำหรับที่จะใช้งานเดี๋ยวไปที่เชลผมก่อนนี่เชลผมนะครับเครื่องมือที่ใช้บ่อยอันนึงคือ insert edge loop นะครับผมจะเอาไว้ที่เชลเลยดีกว่า
ครับเพราะต่อไปเหลือใช้เยอะก็ไปที่ Mask Tool นะครับกด Ctrl กับ Shift ค้างไว้แล้วก็คลิกที่ Insert Edge Loop Edge Loop ก็จะมาโผล่ที่เชลของผมนี่เราจะทำเนี่ยจะทำไปพร้อมกันสองข้างก็ได้หรือทำฝั่งเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำไปสองข้างดีไหมเดี๋ยวนะทำไปสองข้างบอกเสร็จก่อนลองเทสสองข้างไปก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยก็ลบอีกฝั่งหนึ่งทิ้งไปแค่นั้นเองนะครับเซตซิมมิทรีนะครับอยู่ตรงมูฟนะครับเดี๋ยวผมจะทำสองข้างไปเลยนะครับจริงๆทำข้างเดียวก็ได้แต่ว่ามันไม่เห็นภาพรวมไงมันจะเห็นแค่ครึ่งเดียวเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าภาพรวมมันโอเคหรือเปล่าทำสองข้างไปเลยเนี่ยมันจะเห็นภาพรวมคือเห็นทั้งสองข้างไปเลยนะครับก็น่าจะดีกว่าให้เราเปิดใช้งานซิมมิทรีนะครับกดที่ move tool ก็ได้ double click มันจะเปิด tool setting ขึ้นมาตรง tool setting เนี่ยให้ไปที่ symmetry setting นะครับตอนแรกมันเป็น off symmetry setting เนี่ยให้เลือกเซตเป็น object x นะครับ object ก็คือตัวของเราเนี่ย object x นะครับพอเราเซตเป็น object x แล้วเนี่ยเวลาเรา modify หรือเลือก pivot เนี่ยมันก็จะทำให้พร้อมกันไปด้วยไม่แน่ใจว่าไอตัว edge loop เนี่ยทำด้วยหรอ edge loop ก็ทำให้ด้วยนะครับโอเคอันนี้เราเซตเป็น2ฝั่งแล้วนะค่อยดูนะครับสังเกตดูนะครับเวลาเราเลือกฝั่งหนึ่งเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะติดมาด้วยถ้าเราขยับฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งก็ติดมาด้วยเห็นไหมมันเล็กมากก็ถ้าดูในหน้าจอเนี่ยมันค่อนข้างชัดอยู่นะครับจอคอมนะแต่ถ้าดูในมือถือมันจะผมไม่ค่อยเห็นเซตเป็นซิมเมทรีแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้ไอ้ตัวเนี้ยมันมองทะลุไปถึงด้านหลังของเรฟเลนด้วยตอนนี้เราอยู่ที่มุมฟรอนต์เนี่ยเราต้องการจะทำเส้นที่มันตรงกับด้านหลังเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับมันก็ไม่แน่ใจว่ามันตรงหรือเปล่านะสามารถเปิดให้มันเอ็กซเรย์ได้นะครับเลือกที่เชดเดอร์ก็ได้แล้วกดเอ็กซเรย์หรือว่าปุ่มมันอยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่าเอ็กซเรย์ก็ชื่อเอ็กซเรย์นี่แหละกดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงเป็นปุ่มเป็นไอคอนสี่เหลี่ยมเดียบซ้อนกันนะครับที่ปุ่มว่าเอ็กซเรย์ปุ๊บมันก็จะเอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยมันจะมองเห็นทะลุไปด้านหลังนะครับแบบนี้เห็นไหมมองทะลุไปด้านหลังแบบนี้ได้ก็ให้เราค่อยๆนะครับเลือกจุดเนี่ยเวลาเลือกจุดเนี่ยถ้ามันอยู่ในมุมเปอร์สเปกทีฟนะครับเราเลือกจุดด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเลือกเฉพาะจุดของมันนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในมุมไอโซเมติกเนี่ยมุมพวกมุมฟรอนต์หรือว่ามุมด้านข้างเนี่ยถ้าเราอยากจะเลือกให้มันทะลุยาวตลอดแถวเลยที่มันซ้อนกันเนี่ยอันนี้คือตรงนี้มันมีปุ่ม3ปุ่มซ้อนกันอยู่นะแล้วถ้าเราอยากจะเลือกทั้งหมดเนี่ยให้เราคลิกด้านนอกก่อนนะครับแล้วลากคุมเข้ามาแบบนี้ลากคุมเลยปุ๊บแบบนี้มันจะติด
ทั้ง3กลุ่มไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราคลิกธรรมดาที่ตรงจุดมันเนี่ยมันอาจจะไปติดเฉพาะจุดหน้าสุดนะครับหน้าสุดที่มันใกล้กล้องมากที่สุดก็จะติดเข้าไปนะครับส่วนอัน2อันด้านหลังเนี่ยไม่ได้ถูกเลือกนะครับนี่เราคลิกธรรมดาตรงนี้ใช่มั้ยจะเราจะปรับความโค้งให้มันเท่ากับไอ้หุ่นตรงนี้ฮะเราคลิกธรรมดานี้มันเลื่อนขึ้นปึ๊บจะเห็นว่ามันขึ้นมาแค่อันนี้อันเดียวนะครับซึ่งไม่ได้นะครับมันก็ทำให้เกิดความผิดพลาดของรูปทรงได้ดังนั้นเนี่ยเราจะเลือกเนี่ยให้เลือกที่ว่างด้านนอกนะครับแล้วก็ลากคุมเข้ามาเนี่ยมันถึงจะเลือกทั้ง3จุดไปพร้อมกัน3จุดคือหน้ากลางหลังอันนี้เราต้องทำทั้ง3ด้านไปพร้อมกันนะครับเริ่มต้นนะครับกำหนดไอจุดเนี้ยให้มันได้เคิร์ฟของหลังมันก่อนนะครับเลือกมาด้านข้างนะครับให้มันได้ขอบของหัวไหล่มันก่อนนะมันควรจะมีอยู่ตรงนี้ส่วนตรงกลางเนี่ยจริงๆมันควรจะนูนขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมเราค่อยเพิ่มแฟกเมนต์หรือว่าเพิ่มลูปเข้าไปทีหลังนะครับตอนนี้มันยังไม่มีก็จะกลายเป็นตรงๆไปก่อนเนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคืออย่างนี้โค้งแบบนี้นะซึ่งโค้งแบบนี้มันก็ต้องมีแฟกเมนต์นะครับเพื่อที่จะสร้างโพลีกอนให้มันโค้งตอนนี้มันยังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็ดันมันขึ้นมาเองนะครับต้องค่อยๆทำไปทีละหน่อยปล่อยไปก่อนเอาภาพรวมก่อนนะครับได้หัวไหล่แล้วให้มันไม่ตรงกันมันไม่ตรงนิดนึงนะครับไม่เป็นไรดูแค่ฝั่งเดียวพอดูแค่ฝั่งซ้ายพอฝั่งขวามันไม่รู้ทำไมไม่ตรงกันไม่รู้อ่ะดูฝั่งซ้ายนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนตรงด้านกลางตรงนี้นะครับไว้ตรงนี้ดีกว่าสังเกตเวลาเลือกนะครับเลือกด้านนอกก่อนแล้วลากเข้ามาอย่าไปจิ้มที่จุดถ้าจิ้มที่จุดเนี่ยข้างหลังมันไม่ถูกเลือกด้วยนะลากคุมเข้ามาแบบนี้แล้วก็เลื่อนเข้ามาคงมันนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้เนี่ยมันควรจะมาอยู่ตรงกึ่งกลางของพุงมันประมาณตรงนี้เราไม่ต้องเลือกที่ลูกศรก็ได้ถ้าเกิดเราอยู่ที่มุมไอโซเมตริกมุมฟรอนต์อะไรเงี้ยเราสามารถเลือกที่ตรงกลางของจุดก็ได้หรือว่าตรงเพลนตรงนี้ก็ได้นะครับเพลนแซดนี้มือจะเลือกตามเพลนแซดด้านหน้าก็พอได้แล้วตรงนี้เพิ่มอีกสักเส้นดีกว่าเพราะมันห่างไปนะครับก็ใช้เอ็นลูปที่เรามีอยู่เลยอันนี้เอ็นลูปมันเป็นแบ่งครึ่งนะครับเดี๋ยวโมดิฟายมันหน่อย insert เอ็นลูปเนี่ยเวลาจะโมดิฟายหรือเปลี่ยนออปชันเนี่ยเลือกสี่เหลี่ยมตรงด้านหลังนะครับคือออปชันบล็อกด้านหลังเนี่ยมันจะขึ้นเซตติ้งขึ้นมาให้เราเปลี่ยนได้อันนี้มันเป็นแบ่งครึ่งเห็นไหมกดแล้วมันก็เป็นครึ่งทั้งหมดจริงๆก็โอเคนะแบ่งครึ่งไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเซตมันนะครับเพราะว่ามันโอเคกับสถานการณ์ตอนนี้เราเซตติ้งได้นะครับก็เลือกออปชันด้านหลังเนี่ยถ้าจะไม่แบ่งครึ่งเนี่ยก็เลือกเป็นข้างบนนะครับ
ก็เป็น creative ก็คือมันก็จะเลื่อนตามเมาส์เราอันนี้รู้สึกว่าแบ่งครึ่งแล้วก็โอเคแบ่งไปพอเราออกมาจากมุมทรานแล้วเนี่ยออกมาที่ perspective นะครับเห็นว่าไอ้ส่วนที่มันโอเคเนี่ยมันคือส่วนด้านหน้านะครับแต่ส่วนด้านข้างเนี่ยจะผมใส่ตัวนี้เมื่อกี้อันดีกว่าเอาไว้ก่อนก็ได้ส่วนที่มันโอเคมันอยู่ด้านหน้านะครับแต่ส่วนด้านข้างเนี่ยมันยังไม่ตรงเลยนะครับเห็นไหมยังไม่ตรงแต่ส่วนด้านหน้าเนี่ยตรงนะครับตรงหมายถึงว่าเท่าที่มันมีอยู่นะครับเท่าที่มันมีดักเมนต์อยู่ก็ตรงได้เท่านี้แหละนะครับ ยังไม่ต้องรีบแบ่งซักเมนต์ให้มันเยอะนะครับเอาฟอร์มโดยรวมเนี่ยให้มันได้ก่อนนะครับแล้วค่อยๆไปเปลี่ยนมันที่หลังก็ได้อ่ะเดี๋ยวนี้จะขึ้นเป็นธรรมดานะไม่ได้ขึ้นเป็น subdivisionนี่คือเป็นสมูทเมทนะครับอันนี้ด้านฟอนต์ได้แล้วลองไปดูด้านข้างนะครับด้านข้างด้านซ้ายก็สเปซบาร์นะครับแล้วคลิกขวาที่คำว่ามายาเนี่ยคลิกขวานะครับอันนี้ถ้าเกิดเซตติ้งตามที่ผมทำเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ด้านซ้ายนะครับ left viewด้านซ้ายแบบนี้เห็นไหมด้านซ้ายพอเข้ามาปุ๊บก็เหมือนเดิมก็เอ็กซเรย์เหมือนเดิมเมื่อกี้ผมปิดเอ็กซเรย์ไปครับมาตอนที่ออกมาดูที่เปิดสเปกทีฟเนี่ยปิดเอ็กซเรย์ไปเพื่อที่จะดูภาพรวมของมันถ้าอยากจะปิดเรฟเฟรนซ์ด้วยนะครับก็ปิดที่เชนเนลบ็อกซ์นะครับปิดที่ดิสซิเบิลของเรฟเฟรนซ์นะครับมันก็จะปิดไปแบบนี้เห็นไหมไม่ต้องมาปิดก็ได้มาไปด้านถ้าเซตตรงกับผมนะครับถ้าเหมือนกันเนี่ยถ้าทำเหมือนกันเนี่ยมันจะไปอยู่ด้านซ้ายนะซ้ายขวาเนี่ยเรามีอันเดียวก็พอนะครับไม่ต้องไปตั้งสองฝั่งเพราะมันเหมือนกันนะด้านซ้ายแล้วเปิดเอ็กซ์เรย์เหมือนเดิมกริดนี้ปิดไปก็ได้พอมาอยู่ด้านข้างปุ๊บเราก็จะเห็นว่าไอ้โมเดลเนี้ยมันไม่อยู่ตรงตำแหน่งนะครับอยากให้มันไปอยู่ตรงกลางหน่อยนะครับตรงกลางของตัวเนี่ยก็ควรจะไปอยู่ถึงกลางของหัวไหล่นะครับเสร็จแล้วเราค่อยๆเลือกนะครับมุมด้านข้างเนี่ยให้สโลปไปตามเรฟเฟรนซ์ของด้านข้างนะครับมันจะยังไม่เป๊ะหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนให้ครบทุกทั้ง3ด้านนะแต่นี้เดี๋ยวจะทำให้ดูทีละหน่อยนะครับก็เลือก selection vertex นะครับแล้วก็เลือกมันเข้าไปอยากให้มันยุบซ้อนไปแบบนี้ถ้ามันฟ้องไปแบบนี้เหมือนกับว่ามันจะเบี้ยวนะครับให้มันพยายามให้เส้นมันยังอยู่ในระนาบเดียวกันก่อนนะครับประมาณนี้ส่วนที่ยังไม่โค้งเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเดี๋ยวเราก็ใส่ลูปเข้าไปแล้วก็ดันออกมาแค่นั้นเองนะครับลองมาดูด้านเพอร์สเปกทีฟหน่อยนะครับ
เอ็กซเรย์จะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมันก็เริ่มใกล้เคียงแล้วด้านข้างก็ใกล้เคียงแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเหลี่ยมอยู่ถ้าเกิดเรามองจากด้านบนใช่ไหมเรามองจากด้านบนปุ๊บมันก็ยังเหลี่ยมเดียวอยู่นะครับเพราะนั้นอันต่อไปนะครับที่เราจะปรับนะครับก็คือด้านบนนะครับให้เราไปที่มุมท็อปนะครับเลือกเอ็กซ์เรย์เลือกวัตถุนะครับมุมบนเนี่ย เวลาเราสร้างโพลีกอนขึ้นมานะครับนี่6อันแบบนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมแต่รูปทรงที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นโค้งๆเนี่ยให้เราค่อยๆลดมุมโพลีกอนเข้ามาเหมือนย่อมุมลงมานะครับให้รูปทรงมันออกประมาณนี้มันต้องมี2ตัวตรงนี้อันนี้คือจำนวนนี่คือโพลีพอยต์มันนะนี่มองจากด้านบนนะครับเนี่ยก้อนเนี้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมอยู่นะครับเราอยากจะแปลงไอ้สี่เหลี่ยมเนี้ยให้มันโค้งเข้ามาเนี่ยให้เราย่อมุมลงมาให้เป็นแบบนี้นี่คือวงกลมนะครับวงกลมนะครับมันจะเป็นแบบนี้สังเกตดูมันคือพื้นฐานจากสี่เหลี่ยมนะครับคือพื้นฐานจากสี่เหลี่ยมแล้วทอนมุมด้านข้างเนี่ยลงนะครับมันก็จะค่อยๆกลมขึ้นถ้าเป็นกลมยาวๆวงรียาวๆนะครับก็คือยืดส่วนกลางนี่ออกยืดส่วนกลางออกแต่ส่วนด้านข้างเนี่ยมันจะต้องคงเดิมไว้เรายืดส่วนตรงกลางออกนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีเท่าไหร่ก็ช่างมันแต่ว่าส่วนด้านข้างเนี่ยความโค้งของมันเนี่ยก็ยังคงฟอร์มที่คือสี่เหลี่ยมที่ย่อมุมเหมือนเดิมนะครับมันคือสี่เหลี่ยมที่เราลดมุมเข้ามานะครับสี่เหลี่ยมนะครับแล้วลดมุมเข้ามาอันนี้สี่เหลี่ยมลดมุมเข้ามาเหมือนกันเพื่อให้มันเป็นความโค้งนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยหรือว่าส่วนบริเวณอื่นเนี่ยเราก็ปรับยืดหดได้นี้เหมือนกันนะครับมุมท็อปเนี่ยมันยังดูมันจะดูเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับเราก็ค่อยย่อมุมเข้ามาเหมือนกับว่าท็อปกับเขาอยากให้มันโค้งมันค่อนข้างจะเป็นกลมนะครับมันไม่ใช่เป็นวงรีเราก็ดันตัวกลางออกมาดันพร้อมกันเลยก็ได้
วนมุมนะครับค่อนข้างจะต้องยุบลงไปนะครับแล้วก็ยกมาทั้งอันเลยก็ได้แต่มันอาจจะมีบางอันผิดอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนให้มันมีลักษณะที่เป็นส่วนโค้งนะครับดูด้านในด้านหนึ่งเป็นหลักแล้วกันอย่าไปดูสองด้านพร้อมกันมันไม่ตรงกันเป๊ะนะครับดูด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลักทีนี้เนี่ยโครงเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเราทำได้แค่นี้แหละนะครับเรายังไม่สามารถทำให้มันถูกต้อง 100% ได้จากมุมแปลนตัวนี้หรอกนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็กลับไปที่ perspective view เหมือนเดิมนะครับแล้วค่อยๆจัดให้มันเป็นเขาเรียกอะไรรูปทรงที่ถูกต้องนะครับนี้มุมท็อปพอได้แล้วนะประมาณนี้นะประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปมันไม่มีทางโค้งตรงกับไอ้รูปนี้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเซกเมนต์มันก็ยังไม่พอนะครับมันได้แค่นี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะครับไปที่ perspective view ปิด X-ray ออกเห็นว่าบางจุดเนี่ยมันไม่ make sense ที่มันควรจะเป็นนะครับอันนี้เราก็ขยับได้ตามที่เราเห็นเลยนะครับส่วนที่อยู่ตรงนี้มันควรจะยุบลงมานะครับด้านล่างเนี่ยก็ควรจะลงมาแบบนี้นี่พอขยับแล้วมันขยับไปสองฝั่งพร้อมกันเลยนะก็อย่าให้มันเกิน reference มากนะครับพยายามเช็คกับ reference นะครับพยายามเฉลี่ยให้มันค่อยๆไล่สเต็ปกันลงไปนะครับบางทีดูจับเอ็กซ์เรย์เนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับเราก็ตรงนี้ไอเส้นเนี่ยมันน้อยเกินไปแล้วนะครับอันนี้มันไม่เพียงพอที่เราจะทำงานแล้วนะครับลองกดสามดูสิใครอยากจะลองทำเป็นสับดิชั่นโมเดลก็ได้นะเป็นไรตอนนี้เส้นมันไม่เพียงพอแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆเพิ่มความละเอียดให้มันทีละหน่อยนะครับเพื่อให้มันทำงานต่อได้นะครับใช้เอ็นลูปนะครับ insert เอ็นลูป
ด้านข้างเนี่ยด้านข้างมันจะต้องปิดไปเลยนะครับอาจจะค่อยๆจับกันแล้วกันใช้เอ็นลูปนะครับเพิ่มลูปเข้าไปจากเดิมที่มันเป็นแผ่นใหญ่เนี่ยเราก็ซอยให้มันเล็กลงอันนี้ลูปมันเข้าไปที่กึ่งกลางของแผ่นนะครับโอเคแล้วล่ะมันไม่ต้องปรับอะไรนะครับครับถ้าถึงบางจังหวะนะครับที่เราอยากจะให้มันเลื่อนตามตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ไปปรับที่ออปชันของลูปแล้วกันนะครับใส่แบ่งครึ่งของแผ่นเนี่ยให้ได้ประมาณนี้คือแบ่งเกือบทุกแผ่นเลยนะครับมันจะละเอียดขึ้นประมาณนี้พอมันมีเส้นที่ละเอียดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็เกลี่ยจุดเนี่ยให้มันโค้งไปตามพื้นผิวได้นะครับค่อยๆทำทีละหน่อยก็เลือกเป็นเวอร์เทกครับอาจจะค่อยๆเปลี่ยนเห็นว่าถ้ามันอยู่ในหน้าเดียวกันเนี่ยมันมีจุดอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์นะมันควรจะต้องเป็นคนละวอลลุ่มกันเพื่อให้มันค่อยๆโค้งเข้าหากันนะครับค่อยๆหมุนดูนะครับมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องค่อยๆไล่วอลลุ่มฝั่งนี้เหมือนกันนี้ทำแล้วมันจะไปพร้อมกันทั้งสองฝั่งนะครับบางทีเราซีเล็กแล้วไอ้ตัวนี้ไม่ได้ซีเล็กมันเด้งขึ้นมาแสดงว่าเราไปโดนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งเราก็เลยตามไปด้วยเวลาดึงเนี่ยดึงทั้งเข้าแล้วก็ออกนะครับให้มันบาลานซ์กันถ้าดึงออกอย่างเดียวเนี่ยบางทีตัวโปรเดลเราจะบวมใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ค่อยๆบาลานซ์มันลงไปลองส่องดูหลายๆมุมนะครับอันนี้เนี่ยพอมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย reference เนี่ยมันให้การกำหนดทิศทางเราได้แค่ในระดับหนึ่งนะครับก็คือซ้ายขวาแต่ว่าส่วนที่มันเบลนระหว่างหน้ากับข้างเนี่ยเราต้องเกลี่ยเองนะครับเราไม่มี reference ที่จะดึงทั้งหมดให้มันตรงคือรูปสามมิติจริงๆเนี่ยมันยังไม่ถูกสร้างขึ้นมานะครับยังไม่มีนะเราก็ต้องค่อยๆพยายามสร้างไอ้ตัวที่มันเป็นสามมิติจากดรออิ้งที่เรามีสามด้านค่อยๆหมุนหาตำแหน่งของจุดที่มันยังไม่ได้ถูกการปรับครับที่ยังไม่ได้ถูกปรับก็คือมันยังเป็นตรงๆอยู่นะครับพอเราปรับปุ๊บเนี่ยมันถึงจะโค้งเราต้องค่อยๆหาแล้วก็ปรับให้ครบทุกมุมนะครับเล็กเล่นมันปิดมองไม่เห็นนะครับก็ปิดไปก่อนThank you.
ค่อยไล่ไปนะครับเย็นเย็นเดี๋ยวมันก็กลมไปเองนะครับค่อยๆไล่ความโค้งเข้าไปอันไหนที่มันยืดมากเกินไปหน่อยแล้วก็ดรอปมันลงมาหน่อยตอนแรกเราอาจจะยืดมันเยอะๆเพื่อให้มันบาลานซ์กับรูปทรงของเราที่เล็กๆที่เรามีนะครับพอมันได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปยืดมันละค่อยๆปรับนะครับตรงไหนที่เราจัดไว้ถูกแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันละนี้เราก็เช็คกับเรฟเลนซ์อีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันหลุดไปไกลเช็คฝั่งเดียวพอนะอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นเพราะว่าซิมมิทรีมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับอันเนี้ยหน้ากับหลังเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องซ้อนอยู่ตรงกันขนาดนี้ก็ได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปปรับมันนะครับเดี๋ยวถ้าเราจะปรับเนี่ยเราต้องไปดูตําแหน่งของมันให้ชัดเจนอีกทีนึงมันควรจะอยู่ตรงไหนแต่ว่าถ้าเรามองจากที่มุมฟรอนต์เนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ตรงกันเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะครับมันอยู่ด้านหน้าด้านหลังเราไม่จําเป็นจะต้องให้มันตรงกันก็ได้นะครับซ้ายนะครับตบอีกทีนึงนะครับฝั่งซ้ายเห็นไหมมันตูดมันยุบลงไปหน่อยส่วนใหญ่ก็จะตรงแล้วนะครับใกล้เคียงนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็พอกับไอ้เจ้า reference นี้ประมาณหนึ่งแล้วสำหรับตัวบอดี้มันนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับได้แล้วนะครับเรากดสมมติดูนะครับจะเห็นว่าโมเดมก็กลมตามที่ต้องการแล้วนะครับตรงนี้มันอาจจะเป็นข้อมือมันนิดนึงนะอาจจะต้องมันเรียบนิดหนึ่งนี่คือโครงนะครับส่วนความสวยงามเพิ่มเติมตกแต่งเนี่ยลองไปทำเพิ่มดูนะครับลองไปอะแดปต์เพิ่มดูตรงไหนที่มันยังยุบๆอยู่นะครับแล้วก็หมุนดูให้ครบทุกมุมตรงนี้มันยุบเข้าไปอยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปรวมๆนะครับค่อยๆขึ้นรวมๆ
ไปทีละหน่อยนะครับตรงนี้ตัวเสร็จแล้วอาจจะขึ้นส่วนหัวต่อนะครับแล้วก็ใช้ Polygon สร้างขึ้นมาเหมือนเดิมกด X-ray นะครับด้านข้างนะครับอย่าให้มันเกินนะครับแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วแบ่งโพลีกอนเหมือนเดิมนะครับแบ่งเป็นรูปแล้วแบ่งครึ่งอยู่แล้วใช่ไหมประมาณนี้นะครับค่อยๆค่อยๆทำให้ฟอร์มมันฝักทีละหน่อยนะครับตรงนี้มันยังไม่ได้แล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปอ่ะทุกทีก็ค่อยๆปรับนะครับทีละหน่อยอันนี้ปล่อยไว้ดีกว่าเสร็จแล้วนะครับภาพรวมแบบนี้ตรงนี้เห็นว่ามันมีความโค้งเนี่ยเราใช้ดีเวลก็ได้ของหน้าตัวนี้นะครับ Edit Mask Extrude Bevel นะครับ Segment 1ก็ได้หรือ2ก็ได้ลองดูให้มันใกล้เคียงนะครับเปลี่ยน Fraction ใหม่ได้แล้วหัวมันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยปรับนะครับหรือว่าปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วค่อยปรับเซกเมนต์ก็ได้หรือว่ามันมีวิธีทำให้มันเป็นให้มันละเอียดอีกหลายวิธีนะครับเราใส่ subdivision ก็ได้นะครับ
ะครับใส่ subdivision เราก็ต้องล็อก inline 8ตรงนี้หน่อยนะครับเอาภาพรวมก่อนนะครับเสร็จแล้วExtrude อันนี้ใช้ Offset นะครับ Offset ลงมาใส่ค่าลงไป 0.1 เนี่ยมันใหญ่ไปนะครับอาจจะเป็น 0.07 เสร็จแล้วก็กด Qกด G นะครับซ้ำคำสั่งเดิมก็คือ extrude ดันเข้าไปส่วนที่เป็นดีเทลเนี่ยเราใส่ยังไงก็ได้นะครับตามความชอบของเราเลยนะครับหรือว่าจะเพิ่มแผ่นด้านหลังออกมานะครับอาจจะต้องการแผ่นอันนี้เอามา modify ต่อนะครับก็ duplicate ขึ้นมา edit main แล้วก็ duplicate ไอแผ่นตัวเนี้ยมันก็จะถูกแกะออกมานะครับแบบนี้ส่วนที่เราอยากจะใช้งานเนี่ยอาจจะอยู่แค่บริเวณนี้2อันนะครับเพื่อให้มันเป็นลวดลายของมันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเล่นๆส่วนที่เราจะใช้งานในตัวนี้เอานี่ไม่เอานี่ไม่เอาผมแค่3อันนี้นะครับแล้วก็ extrude ขึ้นมาก็ได้อาจจะ bevel ขอบมันพอเราออกมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นดีเทลของมันอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับเวลาเราปั้นเนี่ยไม่ต้องปั้นตามนี้ก็ได้นะครับอย่างที่ตัวอย่างนะครับปั้นออกมาได้เลยนะครับอยากจะทดลองดึงอะไรเงี้ยออกมามันไม่ได้ยากนะครับหรือว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับดึงออกมาพยายามทดลองปรับฟอร์มของมันนะครับว่าแผ่นเพลนเนี่ยถ้าดึงออกมาแล้วจะมาปรับแต่งนิดนึงแล้วก็เพิ่มความหนา extrude bevel อะไรของมันอีกนิดนึงก็มันก็ได้เป็นรายละเอียดดีเทลของโมเดลละ เดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะมีลูกตามันนะครับอันนี้มันเป็นวงกลมใช่ไหมเราก็ใช้ calendar ใส่เข้ามาเลยนะครับใส่เข้ามาหมุนแกน x นะครับใส่ค่า0ไปก่อนนะครับแล้วก็ rotation x 90 90องศามันจะอยู่ตรงกลางพอดีเกลดาวลงไปอันที่เป็นมันไม่กลางเท่าไหร่อ่ะกลางแล้วอันนี้เป็นอินพุตของซิลินเดอร์นะครับให้เพิ่ม subdivision cap เข้าไปนิดหนึ่งมันจะทำงานง่ายนะครับง่ายก็เหมือนหมายความว่าเวลามันลูปเนี่ยมันลูปด้วยสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมใช้เอลูปให้ดูเนี่ยมันจะวิ่งไปตามสี่เหลี่ยมลูปได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเราไม่มี subdivision cap นะครับก็คือตรงฝามันเนี่ยไม่มีแบบนี้เราจะทำงานกับลูป
ไม่ได้นะครับวิ่งใส่แล้วมันหลุมมันจะไม่วิ่งไปนะครับเพื่อให้เราทำงานง่ายเนี่ยให้เราใส่ subdivision cut เข้าไปเป็น2นะครับพอมันมี subdivision ของขอบนั้นเนี่ยมันจะทำงานง่ายขึ้นนะครับอันนี้มันเปิด symmetry อยู่นะครับเราต้องการจะทำงานที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องปิดมันก่อนนะครับแล้วก็ปิด symmetry ออกไปก่อนพอปิดไปแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถทำงานกับบริเวณตรงกลางได้นะครับเมื่อกี้เห็นไหมเปิด symmetry ไว้ซึ่งเราเปิดตั้งแต่แรกแล้วนะเปิดเป็น object x ไว้ทั้งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันก็อยากจะสเกลคือคำสั่งสเกลเนี่ยมันก็อยากจะสเกลทั้งคู่นะครับมันก็เลยไม่ได้นะครับเพราะเราต้องการจะสเกลออกมาจากตรงกลางเนี่ยเราเปิด symmetry x ไม่ได้นะครับให้เราปิดสมมาตรซ้ายขวาออกไปนะครับมันถึงจะสเกลออกมาจากตรงกลางได้เกี่ยวมาให้มันเป็นขอบนะครับเลือกเอ๊ะนะครับเลือก extrude ทำเข้าไปกด E นะครับซ้ำคำสั่งเดิมoffset นะครับ offset ก็คือย่นเข้ามานะครับ 0.1 เนี่ยไม่พอเราอาจจะใส่เป็น 0.05 ใส่แล้วโอเคแล้วกด G อีกทีหนึ่งนะครับซับคำสั่งเดิมเป็นดันออกมาเลือก selection edge double clickที่ A นะครับมันจะวนรอบลูปไปแต่มันคลิกที่ A รอบลูปไปเลือก Bevel นะครับ Segment จะสองก็ได้เดี๋ยวผมจะปั้นตามตัวเบสนะครับส่วนนักศึกษาเนี่ยปั้นตามไอเดียของนักศึกษาเองนะครับส่งอาทิตย์หน้านะครับหาตัวได้แล้วนะครับหัวไหล่มันก็แค่กลมๆธรรมดาไม่ได้ทำอะไรยากใช่ปล่อยไว้ก่อนก็ได้หัวไหล่นะครับส่วนที่เป็นแขนฝั่งนี้นะครับเราทำฝั่งเดียวไปเลยนะครับแล้วเราก็มิลเลอร์กลับไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับเลือกสเฟียร์นะครับไปที่ฟอนต์นะครับปรับโซเฟียให้มันได้ขนาดเท่ากับต้นแบบนะครับปรับด้านหน้าได้แล้วนะครับเลือกท็อปวิวนะครับปรับด้านข้างให้ตรงด้วยด้านข้างไม่ตรงเลยนะครับเอาด้านในด้านนี้ดีกว่าด้านนี้อันนี้เพนล่างเราไม่ตกนะครับปลอดไปสองเพนให้มันอ้างอิงได้พอละสังเกตดูว่ามันค
ควรจะไม่ต้องมีความโค้งบริเวณนี้มากตรงนี้มันเป็นจอยของแขนใช่ไหมอันนี้ผมอยากจะปรับบางอย่างขึ้นมาเนี่ยผมทำไปเลยนะครับโดยที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้ขยับตามนะเหมือนอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ขยับตามนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมิลเลอร์ไปอีกฝั่งหนึ่งนี้ปรับฟอร์มให้มันรองรับช่วงหัวไหล่นิดนึงเพราะว่าเมื่อไหร่มันใหญ่นะครับตอนนี้ช่างมันนะฟอร์มมันรองรับหน่อยมันดูเป็นดูสวยงามหน่อยนะครับพอปรับแล้วเนี่ยมันยุบลงไปเนี่ยครับดันขึ้นมาหน่อยงานได้แล้วฝั่งนี้น่าจะโอเคกับหัวไหล่มันแล้วฝั่งขวาเนี่ยเราไม่ได้ทำนะครับเราก็จะใช้มิลเลอร์เนี่ยฟลิปกลับมาเราลบทิ้งไปเลยลบทิ้งไปแล้วนะฝั่งขวานะครับลบทิ้งไปแล้วแต่ว่าจุดกึ่งกลางเนี่ยมันถูกเซตไปแล้วนะครับไม่ต้องไปกังวลมันนะครับเรากดมิลเลอร์แล้วเนี่ยมันก็จะเด้งไปหาอีกฝั่งหนึ่งให้เราเองนะครับเราไปแล้วนะครับใช้คำสั่ง mask mirror นะครับเลือก option ดูก่อนอันนี้มันเป็น object x นะครับ x เนี่ยหันไปทางลูกศรนะคือ x บวกนะครับลูกศรเนี่ยหันไปทางไหนเนี่ยมันคือฝั่งที่เป็นค่าบวกนะครับถูกแล้วนะครับก็กดมิลเลอร์นะครับอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะมิลเลอร์ตามมานะครับ
เดี๋ยวแขนเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้เสร็จเลยนะครับส่วนขาเนี่ยนักศึกษาไปต่อกันเองแล้วกันนะครับทำแขนเสร็จเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมิลเลอร์ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับค่อยๆทำนะครับแขนอีกฝั่งหนึ่งใช้ทรงกระบอกเหมือนกันยังไม่ต้องไปโมเดลsubduction ที่เป็นไฮเลฟสูงๆนะครับแบบนี้มันจะจัดการยากเรายังไม่คุ้นเคยกับโมเดลลิ่งมากมายขนาดนั้นเอาโลเลฟระดับปานกลางเนี่ยก็พอนะครับเอามาต่อเป็นบริเวณแขนแบบนี้จริงๆตัวนี้มันจะต้องหมุนนะครับหมุนวงกลมตัวนี้90ด้วยมันต่อกับอันนี้พอดีนะครับหมุนแซดนะครับ90ยอมนะขยายมันพอดีนะครับกด V ค้างไว้นะครับแล้วก็ snap ที่จุดพอยต์ตรงกลางของวงกลมนี้เลยกด V แล้วก็ snapพยายามทำให้มันตรงกันนะครับเราอาจจะเพื่อที่เราจะสามารถใช้เป็นลวดลายเพิ่มเติมได้ครับผมจะแต่งลวดลายเพิ่มเติมครับชุดส่วนที่เพิ่มพวกนี้เนี่ยเราจะทำเป็นชิ้นเดียวกันก็ได้นะครับหรือว่าดูพิเศษขึ้นมาเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาต่อเหมือนบริเวณนี้ก็ได้แยกชิ้นก็ได้อันนี้รวมเป็นชิ้นเดียวนี่แยกชิ้นนะครับจริงแยกชิ้นน่าจะดีกว่าแยกชิ้นดีกว่านะก็เลือกแล้วแล้วก็ดูพิเศษนะครับแล้วก็ดูพิเศษแบบนี้ที่ดูพิเศษมาแล้วมันจะเลือกยากมันซ้อนกันอยู่นะครับแล้วก็ไปเลือกที่เอาไลเนอร์นะครับเลือก extrude นะครับแยกแบบนี้จัดการง่ายกว่านะครับในระดับเริ่มต้นนะไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะมีแมสซ้อนกันหลายชิ้นนะไม่เป็นไรนะครับแยกไป2ชิ้นก็ได้เดี๋ยวเรารวมมินิไอเหมือนรวมกันไปก็ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับส่วนเพิ่มเติมนะครับเราก็อาจจะเพิ่มแบบขึ้นมาได้มือนะครับเลือกที่ท่อนแขนเลยนะครับกดคอนโทรล D ดูพิเศษขึ้นมาครับขยายนะครับกดสเกลขยายให้ได้ระดับที่ถูกต้องนะครับส่วนความไอ้นี่มันความป่องของมันนะครับก็ใช้เอ็ดลูปเหมือนเดิมนะครับเอ็ดลูปไปสามอันที่มุมฟันเหมือนเดิมนี่เห็นแล้วค่อยๆเลือกเส้นเอ็นนะครับดับเบิลคลิกที่เส้นนะกดสเกล
แขนเสร็จแล้วนะครับใครตรงแขนด้านในทำกดคอนโทรลดีนะครับสเกลดาวลงไปแขนจะเสร็จแล้วยื่นไปหน่อยแขนจะเสร็จแล้วนะครับเหลือไอ้ตรงนิ้วมันเราทำแค่นิ้วเดียวก็พอแต่นิ้วมันทำแค่นิ้วเดียวนะครับให้เราเลือกสี่เหลี่ยมธรรมดานี่แหละไว้ตรงนี้เราเลือกสี่เหลี่ยมเนี่ยมันสามารถปรับให้ตัวไพวอตเนี่ยให้มันไปตามดิเรกชันของตัวมันได้นะครับอันนี้มันเป็นไปตามเวิร์กสเปซนะครับให้เราปรับเป็นออบเจกต์ปรับเนี่ยปรับที่ transform tool ตรงนี้นะ double click move tool เนี่ยอันนี้มันเป็นเวิร์กสเปซให้ปรับเป็นออบเจกต์สเปซนะครับมันก็จะหมุนตามออบเจกต์นี่คืออันแรกอันที่สองครับดูพิเศษที่มา rotation แต่ถ้ามันเป็นศูนย์มันก็จะ90นะครับเลือก selection vertex นะครับเลือกขยับด้านล่างออกไปนี่ยังไม่ตรงนะเดี๋ยวค่อยจับทีเดียวเหลือตรงข้อนี้อีกอันนึงนะครับเป็นซิลินเดอร์นะครับให้เราหมุน x 90สเกลดาวลงมาเรามาดูที่มุมด้านข้างนะครับปรับด้านข้างนะอ่ะฟีดทรานส์ฟอร์เมชั่นก่อนฟิตทรานส์ฟอร์เมชันนะครับแล้วก็เมื่อกี้ไม่ได้ฟิตทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยปรับแล้วคือผมสเกล y เนี่ยค่า y แต่ละอันมันไม่ตรงกันบางอันมันก็ไปอยู่คนละทิศละทางนะครับต้องสั่งฟิตทรานส์ฟอร์เมชันก่อนตรงกันนิ้วมันอยู่ตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับวันนี้ได้นิ้วที่ถูกต้องแล้วนี้เราจะทำ3นิ้วนะครับแล้วก็
เลือกนิ้วทั้งหมดเนี่ยทั้ง3ชิ้นเนี่ยจะเสร็จแล้วคอนโทรล G นะครับเพื่อกรุ๊ปมันนะครับพอกรุ๊ปแล้วเนี่ยปุ่ม Pivot เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงกลางจอนะครับให้เรากด Insert นะครับเพื่อที่จะเลื่อนปุ่ม Pivot แล้วเอาปุ่ม Pivot เนี่ยมาไว้ที่ตรงกลางของจอยตรงนี้กด B เหมือนเดิมนะครับแล้วกดเมาส์กลางให้มัน Snap เสร็จแล้วกด Insert กลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งให้เราเลือกที่กรุ๊ปนะครับกด Ctrl D Duplicate นะครับแล้วก็กด Rotation นะครับหมุนหมุนมากเพื่อให้มันเป็นอีกนิ้วหนึ่งนะครับกด Ctrl D นะครับ Duplicate Group นะครับแล้วก็ Rotation ให้มันเป็นอีกนิ้วหนึ่งนะครับนิ้วนี้นี้เราได้ส่วนของแขน1ข้างนะครับเสร็จแล้วเราจะกรุ๊ปทั้งหมดเนี่ยของแขนฝั่งนี้นะครับก็คือนิ้ว3นิ้วนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะนี้เราเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกทั้งหมดของแขนนั้นนี้กดชิป P ให้มันออกมาทั้งหมดแบบนี้นะครับเลือกครั้งนึงเลือกทั้งหมดนะครับกดFree Transformation แล้วก็ Delete History นะครับเสร็จแล้วกด Ctrl G นะครับกรุ๊ปแขนเนี้ยทั้งหมดเนี้ยไว้ในกรุ๊ปเดียวกันครับกด Ctrl G อันนี้เราออกมาจากกรุ๊ปก่อนนะครับแล้วก็ Free Transformation นะครับแล้วก็ Delete History เสร็จแล้วคลิกที่ว่างเนี้ยเลือกใหม่นะเลือกทั้งหมดเหมือนเดิมกด Ctrl G Ctrl G นี่คือกรุ๊ปนะครับต้องพิมพ์ให้ดูไม่ต้องหรอก Ctrl แล้วกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็ปุ่ม G นะครับกรุ๊ปพอได้กรุ๊ปแล้วเนี่ยไอ้ Pivot มันอยู่ตรงกลางเองนะครับกด Ctrl D Duplicate นะครับ Edit ก็ได้ Edit แล้วก็ Duplicate นะ Ctrl D เสร็จแล้วเราจะฟลิปไอ้กรุ๊ปอีกอันหนึ่งเนี่ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับใช้สเกลแซดนะลบหนึ่งอ่ะสเกล x ลบหนึ่งจะโทษดีเดี๋ยวนะสเกล x ลบหนึ่งพอเราสเกล x ไปติดลบหนึ่งแล้วเนี่ยให้เราฟีดทรานส์ฟอร์มชันอีกทีหนึ่งเพื่อลบค่าที่มันผิดภาพนะมันเป็นลบหนึ่งใช่จริงมันไม่ใช่มันคือสเกลหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะได้ครึ่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเท้าเนี่ยนักศึกษาไปต่อเองนะครับสำหรับเท้านะครับแล้วก็ส่วนตกแต่งอื่นๆเนี่ยให้มันดูสวยงามนะครับส่วนตกแต่งอื่นๆนะครับให้มันดูสวยงามเราก็ไปเพิ่มเติมเอาเองว่าไอ้หุ่นเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะมีมาเทียลสีอะไรหรือมีเท็กเจอร์อะไรตรงไหนบ้างเนี่ยเราก็ใส่เพิ่มเอาเองแล้วกันนะครับตามที่เราเคยเรียนมานะครับมาเทียลเนี่ยใช้เป็น AI standard ครับของ Arno ไปเลยนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับลองทดสอบเรนเดอร์ดูนะครับก็เปิดอโนนะครับแล้วก็เปิดโดทดสอบเรนเดอร์ดูเสร็จแล้วนะครับครึ่งตัวนะครับที่เหลืออีกครึ่งเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาทำต่อนะครับทำต่อแล้วก็ส่งอาทิตย์หน้านะครับส่งอาทิตย์หน้าเป็นงานที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับเรนเดอร์มาด้วยอันนี้ตัวนี้มันไม่ได้เรนเดอร์นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคราวที่แล้วเรียนก่อนที่จะ
ที่จะสั่งเรนเดอร์นะก็เลยเป็น viewport มาคราวนี้เราเรียนเรนเดอร์ไปก่อนแล้วนะครับเราก็เรนเดอร์ให้มันสวยงามนะครับใช้จัดแสงแมทเทียลอะไรที่เราเรียนผ่านมาแล้วเนี่ยช่วยนะครับทำให้มันสวยงามขึ้นนะครับส่งเป็นการบ้านนะครับอาทิตย์หน้าต้องทำให้เสร็จนะครับมีเท้าด้วยนะทำให้เสร็จนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะถูกเอามาใช้ทำเป็นแอนิเมชันด้วยนะครับแล้วก็คราวหน้าเนี่ยเราจะมาฟลิกกิ้งมันก็คือใส่จอยใส่กระดูกมันให้เพื่อจิตควบคุมการทำงานของมันเพื่อเอาไปทำแอนิเมชันต่อไปนะครับวันนี้ก็บ่ายโมงแล้วก็จะมีแค่นี้นะครับอย่าลืมเซฟเป็นเวอร์ชันไว้ใส่เป็น0102ก็ได้นะครับใส่เป็นเวอร์ชันไว้เดี๋ยวผมจะสั่งงานลงใน Facebook อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ชัดเจนนะครับแล้วก็งานไฟนอลนะครับเดี๋ยวสั่งอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าก็ประมาณ23นะครับเราจะมีเวลาทำประมาณ4อาทิตย์นะครับจะมี30 6 13นะครับกับ23 4อาทิตย์เดี๋ยวผมจะให้ส่งนะครับอาจจะหลังสงกรานต์นะครับอาจจะหลังสงกรานต์โครงการก็ไม่จัดอยู่แล้วนี่แล้วก็ไปทำโมเดลปั้นโมเดลเล่นนะครับเราไม่ต้องไปเล่นโครงการก็เดี๋ยวจะยืดเวลาให้จากวันที่12ว่าเราไม่ต้องรีบปิดเทอมแล้วนะเพราะเราปิดไปแล้วก็จะมีเวลาทำตามกำหนดการเดิมนั่นแหละไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมปิดคลิปแค่นี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยงานเนี่ยผมจะสั่งลงใน Facebook เนี่ยเราก็อ่านแล้วก็ทำตามให้ถูกนะครับพยายามอ่านให้ชัดเจนแล้วก็ทำตามที่ถูกอันไหนที่ผมไม่ได้สั่งเนี่ยไม่ต้องทำอันไหนที่ผมสั่งเนี่ยก็ทำตามที่ถูกที่สั่งนะครับโอเคนี่แค่นี้ก่อน